ยิงกันอีกแล้วนะครับแต่ครั้งนี้มือปืนเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับไปยิงเป็นทนายความชื่อดังแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคไทยรักษาชาติที่จังหวัดระยองเราได้ภาพวงจรปิดมาไปดูครับนี่ฮะขออภัยไม่ใช่ภาพวงจรปิดนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ 1:30 นะครับภายในปั๊มน้ำมันอยู่ที่ตำบลบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับครับนายมานพอายุ49ปีเจ้าของปั๊มเป็นทนายความชื่อดังแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.เขต3ไทยรักษาชาติครับถูกยิงฮะเนี่ยยิงบริเวณนี้เลยเป็นโต๊ะบัญชีด้านหน้าออฟฟิศนั่งทำงานอยู่อะนั่งทำงานอยู่ฮะกระสุนเนี่ยคุณผู้ชมครับเข้าที่ใบหน้าใต้ตาขวา1นัดหน้าอก2นัดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าโดนไปหลายนัดฮะครับเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับโอ้โหมีทั้งรอยเลือดนะครับเอกสารต่างๆกระจัดกระจายฮะเหมือนที่บอกไปอ่ะคุณผู้ชมครับมันเป็นออฟฟิศถูกไหมใช่แล้วก็นั่งอยู่ที่โต๊ะเนี่ยหน้าออฟฟิศเลยฮะแล้วก็มีรถมินิคูเปอร์สีส้มของผู้เสียชีวิตจอดอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับตำรวจว่ายังไงบ้างตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะสอบถามเนื่องจากว่ายังไม่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้งนะครับถามนายพาณิชย์พนักงานปั๊มน้ำมันให้การแบบนี้บอกก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตนั่งอยู่ที่โต๊ะหน้าออฟฟิศนี่ฮะนั่งอยู่กับน้องสาวซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ฮะจู่ๆคนร้ายรูปร่างผอมสูงใส่เสื้อแขนยาวกางเกงยีนสวมหมวกกันน็อกเต็มใบฮะขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Wave สีดำแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาที่ปั๊มจากนั้นก็ขี่ตรงไปหานายมานพเลยเหมือนจะรู้เป้าแล้วอ่ะขี่ไปหานายมานพแล้วจากนั้นก็ใช้ปืนไม่ทราบขนาดฮะยิงใส่ที่หน้าอก2นัดจนล้มลงไปทีนี้ยังไม่พอกลัวจะยังไม่ตายจริงคุณผู้ชมครับเข้าไปจ่อยิงที่ใบหน้าอีก1นัดฮะนี่เป็นการยิงต่อหน้าน้องสาวฮะพอยิงเสร็จสับปั๊บสมใจแล้วคิดว่าตายแล้วคนร้ายก็ขี่รถออกจากปั๊มเลี้ยวซ้ายไปทาง4แยกซากคอไผ่ซากกอไผ่นะครับแล้วก็ขี่ไปบนถนนสายบ้านค่ายบ้านบึงคือตอนนี้จับไปได้นะหลบหนีออกไปอย่างรวดเร็วทีเดียวครับแล้วก็มีคนร้ายเข้ามาคนเดียวใช่ไหมกับพอใจมาถึงก็ชักปืนยิงเลยเขาเคยมีปัญหากับใครไม่รู้เหมือนกันครับแต่เขาไม่เขาไม่อยากทำงานอยู่ที่นี่เอาเบอร์ที่บอกไปนะฮะจะต้องไปตรวจสอบอะไรตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสของคนร้ายนะครับเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยเหมือนที่บอกยังไม่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้งนะฮะมีทั้งอะไรเรื่องของงานการเป็นทนายความธุรกิจส่วนตัวแล้วก็การเมืองท้องถิ่นนะครับนายมานพนี่เป็นทนายความชื่อดังนะเป็นนักธุรกิจผู้รับเหมาในพื้นที่ด้วยแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ในพื้นที่ด้วยแต่ว่าสอบตกนะฮะนี่ฮะมันก็เลยมีหลายประเด็นที่ตำรวจยังคงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะว่าเขาสวมหมวกหลายใบใช่จะบอกการเมืองท้องถิ่นดุเหรอแต่ว่าทนายความก็โจทย์เยอะนั่นน่ะสิฮะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้